มันจะต้องมีคนหนึ่งคนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมทางกับเราผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาใช้ชีวิตคู่เรียกว่าร่วมผัวตัวเมียนอนอยู่เตียงเดียวกันได้ก็จะแต่งงานปีนี้ครับนี่นะครับความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับจากการที่โกติอาดัมบอยนั้นได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์และได้พบเจอกับน้องกวางในฐานะของสไตลิสต์ครับแต่ตอนนั้นตัวเองยังไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรในตัวฝ่ายหญิงเลยแต่ได้มีการขอแลกเบอร์เอาไว้เพื่อให้ช่วยในการหาชุดในการทำงานเท่านั้นเองความรู้สึกดีๆนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อน้องกวางเนี่ยเริ่มมีการส่งข้อความมาถามว่ากินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่แต่ว่าโกติเนี่ยก็จะตอบผ่านไปเนี่ยกว่าจะตอบนะครับก็นับ10ชั่วโมงเลยทั้งสองก็คุยกันแบบนี้จนครบปีและได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งในการทำงานแต่โกติก็จำน้องกวางไม่ได้จนฝ่ายหญิงทักว่าเฮียจำหนูได้ไหมโกติก็เริ่มสนใจในตัวเธอนะครับเพราะว่าความน่ารักสดใสที่ดูเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วโกติจึงเปิดประโยคเด็ดตอนนี้เป็นไงแฟนเจ้าชู้ยังคบอยู่ไหมกวางก็เลยตอบว่าเลิกไปแล้วค่ะนะครับจากคำถามคำตอบของทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เย็นวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยนัดกินข้าวเลยนะครับผมสองต่อสองเลยนะฮะฝ่ายชายก็จัดประโยคเด็ดเลยเฮียไม่มีแฟนหมวยก็ไม่มีแฟนงั้นจีบได้ไหมโอ้โหน้องตอบอะไรหรือเปล่าคุณ ก็ลองดู จากนั้นนะทั้งคู่ก็เริ่มคบกันแล้วก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่โดยตลอดเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าวินาทีแรกที่โกติเนี่ยจะเจอคำถามจากครอบครัวฝ่ายหญิงแรงๆเลยนะถามว่าอะไรรู้ไหมฮะครับผมทำไมไม่คบกันเป็นเพื่อนเจ้าตัวยืนยันเลยแบบหนักแน่เลยนะคุณตอบไงรู้ไหมฮะเพื่อนผมมีเยอะแล้วครับต้องการคบแบบเป็นแฟนนี่นะครับก็กับ6ปีที่พิสูจน์ความรักแท้ในงานวงการของโกติที่มีแฟนสาวน้องกวางเนี่ยช่วยคอยคิดดูแลธุรกิจแคนตัสเนี่ยนะฮะที่เต็มไปด้วยความรักของทั้งคู่ทั้งหมดก็ทำให้เส้นทางชีวิตรักของโกติกับน้องกวางนี่สุขงอมเต็มที่แล้วล่ะทั้งคู่ก็จะเข้าสู่ประตูวิวาห์ปลายปีนี้โดยอต่อยตรอยพบเองพร้อมกับภรรยาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายชายในการเจรจากับครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทรูอินไซด์ HD ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยฮะ